ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกตายายร้องถูกอดีตผอ.โรงเรียนเนี่ยยึดที่ศปก.เกือบ20ปีเพียงยืมเงิน 20,000 บาทนะครับชาวบ้านโดนกันเพียบก็ต้องบอกก่อนนะครับอันเนี้ยคือเป็นสิ่งที่บอกได้เลยครับว่าศปก.เองต้องไปตรวจสอบในเรื่องนี้เพราะอะไรครับก็อย่างที่บอกว่าคนที่มีอิทธิพลหรือคนที่มีอำนาจคนที่อยู่ในพื้นที่นะครับใช้ช่องทางแบบนี้ในการยึดที่ศปก.วันนี้นะครับจุดประสงค์ของศปก.เนี่ยทำเพื่ออะไรครับเพื่อให้ประชาชนนะครับประชาชนเนี่ยได้มีพื้นที่ในการที่จะนะครับประกอบสมาอาชีพในการทำมาหากินเป็นที่อยู่อาศัยแต่วันนี้นะครับพื้นที่เหล่านี้ไม่ได้อยู่ในที่ชาวบ้านหรือเปล่าไปอยู่กับพวกนักผู้มีอิทธิพลหรือเปล่าไปอยู่พวกนักการเมืองหรือเปล่าไปอยู่กับข้าราชการใหญ่ๆโตๆหรือเปล่าหรือเป็นช่องทางนะครับให้นะครับพื้นที่เหล่านี้ตกเป็นของกลุ่มทุนทั้งหลายหรือเปล่าอันนี้คือสิ่งที่ศปก.เองต้องไปตรวจสอบและต้องไปดูแลและก็ต้องเข้าไปช่วยเหลือนะครับกรณีที่นะครับชาวบ้านที่โดนแบบนี้นะครับล่าสุดนี้ก็อย่างที่บอกว่ามีข้อมูลออกมาว่าสองตายายเนี่ยบุกร้องศูนย์ดำรงธรรมอำเภอบ้านกวดจังหวัดบุรีรัมย์ตรวจสอบช่วยเหลือถูกอดีตนะครับผอ.โรงเรียนยึดที่ศปก.ฝ่า7ไร่เกือบ20ปีไปทำประโยชน์ส่วนตัวหลังไปยืมเงิน 20,000 บาทมาใช้จ่ายในครอบครัวแต่หาใช้คืนราช้านิติกรแฉมีชาวบ้านถูกคุบที่ดินไม่เป็นธรรมฝ่า10รายด้านผอ.อดีตผอ.โรงเรียนที่ถูกกล่าวหาปัดให้ข้อมูล8มิถุนายน257นายสวัสดิ์มันเพียรอายุ76ปีและนางเสงี่ยมวันเพียรอายุ73ปีเกษตรกรตำบลหนองไม้งามอำเภอบ้านกวดจังหวัดบุรีรัมย์ได้นำหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินเนื้อที่7ไร่นะครับ55ตารางวาเข้าร้องศูนย์ดำรงธรรมอำเภอบ้านกวดให้ตรวจสอบช่วยเหลือโดยอ้างว่าได้ถูกอดีตผอ.โรงเรียนแห่งหนึ่งและเคยดำรงตำแหน่งเป็นรองนายกอบต.ด้วยยึดเอาที่ดินทำมาหากินซึ่งเป็นที่ศปก.อย่างไม่เป็นธรรมไปทำประโยชน์นะครับส่วนตัวมานานเกือบ20ปีสาเหตุเพียงเพราะตาและยายไปยืมเงินของอดีตผอ.โรงเรียนคนดังกล่าว 20,000 บาทเพื่อนำไปใช้จ่ายในครอบครัวช่วงที่ขัดสนซึ่งปีแรกตายายได้จ่ายดอกเบี้ยตามปกติแต่เข้าปีที่2หาเงินไปจ่ายดอกไม่ทันจึงถูกอดีตผอ.โรงเรียนเข้ายึดที่ดินไปทำประโยชน์ส่วนตัวทำให้เสียโอกาสในการเข้าทำมาหากินที่ดินของตนเองแต่พอจะไปขอจ่ายหนี้ที่หยิบยืมมาจะเอาที่ดินคืนกับถูกเรียกนับเงินในราคาที่สูงไม่มีปัญญานะครับที่จะหาจ่ายได้จึงได้ไปร้องศูนย์ดำรงธรรมให้ช่วยเหลือคุณตาสวัสดิ์บอกว่าอยากได้ที่ดินทำมาหากินคืนเพราะมีลูกหลายคนเอาไว้ให้ลูกหลานได้ทำมาหากินในอนาคตแต่ยอมรับว่าเป็นหนี้อดีตผอ.โรงเรียนจริง 20,000 บาทแต่ไม่รู้ว่าจะคิดนะเอาดอกเบี้ยเท่าไหร่แต่ส่วนตัวมองว่าได้ทำมาหากินในที่ตนเองไปเกือบ20ปีก็น่าจะเพียงพอแล้วส่วนตนก็จ่ายมานะส่วนตนก็จะพร้อมจ่าย 20,000 บาทที่หยิบยืมมาให้คืนหากได้ที่ทำมาหากินของคืนด้านนายณรงค์ตังเทพสถิตนิติกรเทศบาลตำบล นะครับจาตาจงอำเภอระหารทรายซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ในตำบลหนองไม้งามและทราบปัญหาดังกล่าวมาโดยตลอดบอกว่าในพื้นที่ตำบลหนองไม้งามมีชาวบ้านหลายหมู่บ้านที่ถูกยึดที่ทำมาหากินในลักษณะดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นที่ดินศปก.และที่ดินประเภทอื่นเนื่องจากอดีตผอ.โรงเรียนดังกล่าวได้ปล่อยเงินกู้ให้กับชาวบ้านแต่ชาวบ้านนะครับจ่ายหนี้คืนไม่ทันและคิดดอกเบี้ยสูงก็จะเข้ายึดที่ทำมาหากินเป็นประโยชน์ส่วนตนโดยการปลูกยางพารามากฝ่า10ไร่ที่ดินประมาณ100ไร่จึงอยากให้ทางศปก.เข้าทำการตรวจสอบครอบครองที่ดินในตำบลหนองไม้งามว่าถูกต้องหรือไม่เพื่อนำที่ดินคืนให้กับชาวบ้านที่ได้รับอนุญาตให้ทำมาหากินอย่างถูกต้องขณะที่ทางศูนย์ดำรงธรรมอำเภอบ้านกวดก็ได้รับเรื่องร้องเรียนไว้จากนั้นจะได้ประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงตามที่มีการร้องเรียนซึ่งหากพบว่ามีการยึดที่ดินของเกษตรกรนะครับที่ได้รับอนุญาตนะครับทำกินในที่ดินศปก.ไม่เป็นธรรมก็จะดำเนินคดีดำเนินการให้ถูกต้องต่อไปจากนั้นทีมข่าวได้เดินทางไปที่บ้านของอดีตผอ.โรงเรียนคนที่ถูกกล่าวหาบอกว่ายังไม่พร้อมจะให้ข้อมูลและรายละเอียดใดและไม่อนุญาตให้สื่อบันทึกภาพอันนี้เป็นข้อมูลที่เกิดขึ้นว่าชาวบ้านกำลังเดือดร้อนก็ขอให้นะครับวันนี้นะครับศูนย์ดำรงธรรมเข้าไปช่วยชาวบ้านด้วยครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรคืบหน้าเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังครับ